ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมมาหน้าสุดท้ายกันเลยนะครับนะสำหรับหนังสือ Smile 4นะครับ SMILE นะครับอ่านว่า Smile แปลว่ายิ้มนะครับผมป.4นะครับนะหน้าตาหนังสือเป็นหน้าตาอย่างสีอย่างนี้นะครับนะถ้าเป็นสีนี้นะครับก็คือ Workbook นะครับเป็นสมุดงานหรือเป็นแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่69หน้าสุดท้ายแล้วนะครับนะชื่อหัวเรื่องก็คือ Self Evaluation นะครับ Evaluation นะครับ E อ่านว่า E นะครับ A V A L อ่านว่า Well นะครับ L U อ่านว่า Lu นะครับ A นะครับ T L N Version นะครับ Evaluation นะครับแปลว่าการประเมินนะครับ Self ตัวเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบหนังสือ Smile 4นะครับนะ Now ตอนนี้ I canฉันสามารถหรือนักเรียนสามารถนะครับนะ1นะครับ talk about subject school subject นะครับสามารถพูดคุยเกี่ยวกับวิชาเรียนเดี๋ยวคุณครูทำให้ตรงหน่อยนะครับนะมันยังไม่ค่อยตรงลองดูนะครับน่าจะตรงขึ้นนักเรียนสามารถที่จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับวิชาเรียนนะครับTalk about daily routine นะครับนักเรียนสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนะครับ Talk แปลว่าพูดคุยนะครับนะแปลว่าบอกแปลว่ากล่าว About เกี่ยวกับนะครับ daily แปลว่ารายวัน routine แปลว่าสิ่งที่กระทำงานที่กระทำเป็นประจำนะครับ About แปลว่านะครับ school subject แปลว่าวิชาเรียนนะครับ about เกี่ยวกับนะครับ body part นะครับ part แปลว่าส่วนนะครับเติม s ก็คือส่วนต่างๆ body ของร่างกายนะครับ physical appearance นะครับ appearance แปลว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะครับนะ physical เกี่ยวกับสภาพร่างกายก็คือรูปร่างหน้าตานั่นเองนะครับ about food นะครับเกี่ยวกับอาหารX the price นะครับ price แปลว่าราคานะครับ X แปลว่าถามนะครับถามเกี่ยวกับราคา Talk about why animal นะครับ animal แปลว่าสัตว์นะครับเติม s สัตว์หลายๆชนิดนะครับ why the สัตว์ป่านะครับเกี่ยวกับสัตว์ป่า their habitat นะครับ habitat แปลว่าถิ่นที่อยู่นะครับ their ของพวกมันนะครับเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของพวกมันก็คือของสัตว์ป่านะครับนะTalk about city นะครับพูดคุยเกี่ยวกับเมืองนะครับหรือ place เกี่ยวกับสถานที่นะครับเมืองหรือสถานที่ Talk about things นะครับ in space นะครับพูดคุยเกี่ยวกับ things นะครับแปลว่าสิ่งต่างๆในเมฆนะครับในอวกาศ Talk about sports นะครับสามารถพูดคุยเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆนะครับเติม s Talk about นะครับแหมตรงนี้พอเลื่อนมันก็ไม่ตรงนะครับนะก็คือพูดคุยเกี่ยวกับ Festival นะครับแปลว่าเทศกาลนะครับนะงานเทศกาลเติมเมสต่างๆแอนและนะครับ Celebration นะครับแปลว่างานเฉลิมฉลองนะครับนะนะครับผมและแล้วก็จบหน้าที่69นะครับซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายของหนังสือ Smile 4ชั้นป.4นะครับในส่วนที่เป็นworkbook นะครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็เจอกันกับการเรียนหนังสือชื่อสมายนี้นะครับตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6เลยนะครับนะคุณครูนำมาสอนให้12เล่มนะครับแต่ตอนนี้กำลังทยอยทำนะครับนะยังไม่ครบทุกเล่มนะครับพบกันในช่องครูนันชาแนลนะครับนะใน YouTube นะครับหรือใน Facebook นะครับนะใน Facebook ส่วนตัวพี่นันดำสีใหม่หรือใน Facebookแฟนเพจนะครับนะเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีนะครับหรือใน Instagram นะครับนะอภินันดำสีใหม่นะครับหรืออภินันชื่อ Instagram นี่มันต้องใช้ตัวย่อนะครับนะแล้วก็ใน TikTok นะครับนะชื่อครูนันสอนภาษาอังกฤษนะครับนะเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันนะครับผม
ได้ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับนะดังนั้นคุณครูก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกๆคนนะครับและนักเรียนที่น่ารักทุกคนที่เข้ามาติดตามการสอนของคุณครูนะครับผมถ้าเห็นว่านะครับการสอนของครูนั้นนะครับนะมีสาระมีประโยชน์นะครับนักเรียนก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์บอกต่อไปได้นะครับหรือนะครับนะท่านผู้ชมนะครับต้องการที่จะสนับสนุนช่องนะครับตอนนี้นะครับนอกจากจะสมัครสมาชิกนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนะครับสมทบนะครับนะสนับสนุนช่องด้วยการเข้าบัญชีนะครับชื่อบัญชีของกระผมเองนะครับนายอภินันท์ดำศรีใหม่นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับก็เขียนไว้ให้แล้วใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับนะโดยเฉพาะคลิปที่เพิ่งอัปโหลดใหม่ๆนะครับนะแต่คลิปก่อนๆนั้นยังไม่ได้เขียนเลขบัญชีเอาไว้นะครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ขอจบหนังสือเล่มนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในเล่มต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ Okay, okay.